สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนนะครับหายไปหลายวันวันนี้จะไปขายของเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะครับตกหนักมากด้วยมีหลายคนเขียนมาถามเหมือนกันนะครับว่าผมหายไปไหนนะครับต้องขออภัยอีกครั้งนึงที่หายไปนานๆเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าไม่สบายนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็บอกตรงๆเลยเนี่ยผมประมาทเองนะครับผมไม่ได้ป้องกันตัวเดินตากฝนทำงานไปเรื่อยเลยนะครับขนของขนข้าวขนของไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนเลยแล้ววันนั้นเนี่ยกลับไปบ้านหลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีไข้ปวดเนื้อปวดตัวนะครับลุกไม่ขึ้นเลยตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะติดโควิดหรือเปล่าก็เราประมาทเองนะครับผมคิดว่าผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังหนุ่มๆอยู่นะฝนตกมาพำๆนี่ไม่เป็นไรก็เดินตากฝนมาตลอดสุดท้ายก็ป่วยจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอากาศเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับในเมืองซีแอตเทิลแล้วก็ในบ้านผมเหมือนกันเมื่อเช้าตอนเช็คค่าอากาศ PM 2.5 เนี่ยนะครับเราได้อยู่ประมาณที่ตัวเลข9นะครับเลขตัวเดียวแล้วแล้วส่วนในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยก็ประมาณ15นะครับงานนี้นะครับอยู่แถวๆบ้านผมเองเขาเป็นสมาคมของฟู้ดแบงค์นะครับพอดีเขาอีเมลเข้ามาถามตอนผมกำลังนอนป่วยเลยแล้วก็ภรรยาเนี่ยได้รับอีเมลขึ้นมาเขาต้องการหารถวันนี้นะครับงานวันนี้จะมีรถอยู่ประมาณสักน่าจะ6หรือ7คันนะครับไปร่วมงานแล้วคราวนี้เขาเขียนเข้ามาว่าตอนนี้กำลังขาด1คันแล้วก็มีคนแนะนำมาว่าให้ลองมาถามรถเราดูนะครับเขียนถามเข้ามาว่าเราสนใจเปล่านะครับผมก็เมื่อวันก่อนนี่ยังนอนซมอยู่เลยภรรยาก็เลยถามว่าจะเอาไหมก็เลยบอกว่าเอาตัดสินใจเลยเดี๋ยวกินยาอัดยาเข้าไปแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็คงหายนะครับแล้วก็ไม่อยากจะพลาดงานนี้เลยถึงแม้ว่าวันนี้ฝนมันจะตกก็จริงนะครับคิดว่าคงไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะออกมากินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปเตรียมของก่อนนะครับเพราะวันนี้งานวันนี้เนี่ยเขาจะให้ไปเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับครับตอนนี้ผมเตรียมของเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเอารถกระบะนะครับมาต่อรถพ่วงเนี่ยนะครับรถอาหารเนี่ยสำหรับคนที่กำลังจะเปิดฟู้ดทรัคเนี่ยอยากจะแทรกความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับการต่อรถพ่วงต่อกันยังไงแล้วมันมีเทคนิคยังไงที่มีคนถามเข้ามาการขับรถพวกนี้นะครับจะต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่าใบขับขี่พิเศษหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องมีใบขับขี่พิเศษใบอนุญาตพิเศษอะไรนะครับใช้ใบขับขี่ปกติที่เราขับรถยนต์ธรรมดาเงี้ยนะครับแล้วก็ขับได้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องมีตัวนี้เลยปกติเนี่ยนะครับเรามีแค่ตัวนี้กับตัวนี้มาต่อเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วมันก็จะลากกันไปได้แต่วันนี้ผมมีอุปกรณ์พิเศษนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับแล้วผมจะมาบอกว่ามันดียังไงนะครับอุปกรณ์ตัวนี้สำหรับใครที่จะใช้เป็นรถพ่วงอย่างนี้เหมือนกันเวลาเราจะต่อเนี่ยไอ้ลูกกลมๆเนี่ยนะครับให้มันพอดีเข้ากันกับตรงนี้มันไม่จำเป็นว่าต้องพอดีเป๊ะนะครับแบบเหลื่อมๆกันนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับถ้าใครมีกล้องมองหลังเนี่ยมันจะง่ายเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมติดอยู่แล้วผมมีนะครับแต่ตอนนี้มันเสียผมก็เลยต้องเดินไปเดินมาอยู่หลายรอบเหมือนกันอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนำวันนี้2 อย่างก็คือตรงนี้มันเป็นตัวไฟฟ้าปกติถ้าเราไม่มีตัวไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะต้องพอมันตรงกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการหมุนให้มันลงมาค่อยๆลงทีละนิดกลับมาจอดรถเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องหมุนกลับคืนนะครับถ้าเรามีตัวไฟฟ้าตัวนี้มันก็จะสะดวกตรงนี้นะครับยกขึ้นหรือเอาลงเนี่ยมันจะขึ้นอัตโนมัตินะครับเราทำทุกวันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่เหนื่อยสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับตัวสายไฟสีแดงๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถเทลเลอร์ที่เขามีมาให้มันจะเชื่อมต่อระบบเบรกของรถเทลเลอร์ในกรณีที่สมมุติเราต่อไม่ดีเคยมีนะเหตุการณ์เนี่ยพ่วงกันไม่ดีมันเกิดการหลุดออกมานะครับแล้วมันจะไปควบคุมสัญญาณเบรกของรถเทลเลอร์ข้างหลังเราเพราะไม่งั้นมันจะไหลไปชนคนหรือว่าอะไรอันตรายถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนกับลู่วิ่งเคยไหมฮะที่เราไปออกกำลังกายเราไปวิ่งแล้วเราจะมีติดไอตัว emergency เกิดเราล้มหรืออะไรพลาดลงไปเนี่ยมันจะหยุดสัญญาณเพื่อไม่ให้ไอตัวลู่วิ่งเนี่ยมันเดินต่อนะครับคล้ายกันทำงานคล้ายๆกันเลยเราจะต้องเอาตัวนี้มาคล้องไว้กับรถเราตรงนี้เนี่ยเราสามารถขับออกไปได้เลยถือว่าเป็นการต่อแบบเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี้ดีมากมันดียังไงนี่นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมาทำให้เราทำงานเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัย
รถบางคันเนี่ยความสูงต่ำมันไม่เท่ากันเวลามันมาต่อกันเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นรูปอย่างนี้ก็ได้เวลามันลากไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะไม่เสมอกันคานเหล็กตัวนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมต่อให้ตัวรถลากอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็อีกอย่างนึงข้อดีถ้าเราสังเกตนะครับรถเทรลเลอร์เนี่ยมันจะเลี้ยวเป็นงูมันจะโค้งๆอย่างนี้มันสะบัดไปสะบัดมาเนี่ยตัวนี้มันช่วยอะไรมันช่วยเวลาเราเปลี่ยนเลนเวลาเราเลี้ยวเวลาเราต้องเปลี่ยนจากเลนนู้นไปเลนนี้เนี่ยพอเราติดเสริมเหล็กตัวนี้มันจะลดอาการตรงนั้นไปได้คือการไม่ให้รถมันสะบัดไม่ให้รถมันโค้งมากไปอันนี้ก็เรียกว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับครับเติมโพรเพนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเลยนะครับต๊อกแต๊กมาช่วยเป็นไงบ้างต๊อกแต๊กชีวิตหลังแต่งงานละฮะชีวิตหลังแต่งงานนี่ประกาศในช่องนี้เลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับฝั่งตรงนู้นนะครับตรงข้ามนู้นคือโรงเรียนของน้องนโมกับน้องซัมเมอร์นะครับแล้วตรงนี้ทุกสัปดาห์เขาก็จะมีงานตลาดเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะครับผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะฮะเป็นครั้งแรกที่มาแต่ก็ดีนะครับเราจะได้มารู้จักกับคนที่จัดงานนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะให้มีทุกสัปดาห์เนี่ยมีรถอาหารเนี่ยมาจอดกันขายอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังขออนุญาตอยู่เราได้มาเจอคนจัดงานเนี่ยเราก็จะได้มาทำความรู้จักกันอนาคตเนี่ยอาจจะได้มาจอดขายอยู่ตรงนี้เป็นประจำก็ดีเลยใกล้บ้านผมด้วยเราไม่ได้สตาร์ทมาหลายวันก็บางทีนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะติดโอ้เนี่ยนะฮะมันไม่ติดเลยมันมีช่วงโควิดช่วงหนึ่งนะที่ผมหยุดไปเยอะๆแล้วผมลืมกลับมาสตาร์ทต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครับเนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ข้างบนเนี้ยเหมือนรถยนต์นั่นแหละฮะโอ้ติดแล้วถ้าไม่ติดนี่จบเลยนะครับจบเลยวันนี้โชคดีนะครับไม่มีอะไรร่วงหล่นทุกอย่างโอเคนะฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงตอบเลยนะคงไม่มีอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวขอสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้อง1กล้อง2กล้อง3นี่นะกล้อง3อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับอ้าวต๊อกแต๊กสวัสดีคุณผู้ชมก่อนกล้อง1กล้อง1กล้อง2ทางนี้กล้อง3อยู่นี่กล้อง3ดีครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับเราเปิดออกมาแล้วก็มีรถอยู่ประมาณสักตอนนี้กี่คันนะ5คันแล้วนะครับอ้าวนั่นรถเพื่อนเรารู้จักกันเองเดี๋ยวมีโอกาสผมจะออกไปถ่ายข้างนอกให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างแต่ดูแล้วเนี่ยตอนนี้ฝนมันตกมานิดๆก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับนี่น้ำซอสผัดไทยเรานะครับที่ทำไว้เที่ยวที่แล้วใส่ถุงไว้อย่างนี้เลยปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างนะครับมีหลายคนบอกมาเรื่องกล้องที่ติดข้างบนนี้เนี่ยมีหลายคนชอบมากเลยไอ้บนหัวเนี่ยนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยกล้องเกือบพังอ่ะเพราะว่ามันร้อนจัดตรงนี้นะครับวันนี้ผมเลยเลื่อนมานิดนึงขยับมาเพราะตรงนี้ร้อนมากเตามันร้อนมากเลยนะครับกล้องดับไปเลยคราวที่แล้วครับตอนนี้ก็เปิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าวันนี้มีรถอะไรมาบ้างนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้บรรยากาศนี่แย่มากฝนตกกระหน่ำเลยนะครับวันนี้ด้านนู้นนะครับก็เป็นรถพิซซ่าวันนี้ได้รีวิวรถอาหารเลยนี่นะครับเป็นรถลากเหมือนกันนะฮะ
ปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีเตาอย่างนี้เลยนะครับเตาร้อนๆอยู่ข้างในนั้นเลยวันนี้เรามาถ่ายให้ดูกันโอ้โหน่ากินมากอันนี้คือทำแบบสดๆเลยนะครับสั่งเนี่ยตรงนั้นก็มีตู้มีเครื่องนะครับแล้วก็ร้อนๆเลยเขาเอาสอดเข้าไปในนั้นนะครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นรถเม็กซิกันอันนี้นะฮะรถเป็นรถทาโก้นี่รถใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้รถเรานะครับรถดีจังเรากำลังคุณป้ากำลังสั่งอะไรไม่รู้ผมก็จะต้องไปผัดเปล่าไม่รู้นะครับผมจะพยายามรีบถ่ายแต่ตรงข้ามกันนี้นะครับที่อยากจะถ่ายให้ดูเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรถคันนี้จอดอยู่แล้วก็หายนะครับมีคนขโมยไปแต่ตอนนี้หาเจอแล้วได้รถกลับคืนมาแล้วก็เลยมาถ่ายให้ดูตรงข้ามกับเราเนี่ยนะครับรถคันนี้เป็นรถบาร์บีคิวจอดอยู่ดีๆแล้วก็มีคนขโมยไปเลยนะครับแต่ว่าก็ตามเอามาได้สำเร็จนะครับแล้วก็วันนี้อันนี้รถเพื่อนกันที่อยู่ในดาวทาวน์นะครับวันนี้ก็มาด้วยกันอันนี้อยู่ใกล้ๆห้องครัวที่เราเช่าอยู่นะครับอันนี้เป็นรถอะไรนะเมดิเตอร์เรเนียนผมเรียกถูกป่ะไม่รู้นะคันนี้ชื่อดังมากคันนี้เป็นไก่ทอดนะครับคันนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับเกือบ10ล้านนะครับเป็นร้านขายไก่ทอดนะครับแล้วเขาก็มาทำเป็นรถฟู้ดทรัคด้วยนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอันนี้เป็นอีเซลสีชมพูนี้น่ารักมากเลยนี่นะครับเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนนะครับถ้าใครอยากจะทำรถฟู้ดทรัคเราไม่จำเป็นต้องมีรถขนาดอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นรถเหมือนพวกรถส่งของรถ UPS อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับเราไม่จำเป็นก็ได้นะครับเราสามารถใช้รถรุ่นนี้ก็ได้ไซส์นี้นี่นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นรถเหมือนอะไรอ่ะรถเหมือนยูฮอที่เราไปเช่านะฮะเป็น Ford นะครับ Ford E450 เขาก็เอากล่องเนี้ยเอาเป็นตู้เนี้ยนะครับมาตัดเป็นหน้าต่างเคยมีคนถามมาเหมือนกันนะครับว่าอยากจะขายอะไรนะพวกชากาแฟก็ใช้รถแนวนี้ได้แนวสีชมพูคันนี้นะครับบับเบิ้ลทีอะไรพวกนี้ใช้พวกรถอย่างนี้ได้นะครับก็สบายเหมือนกันถ้าอย่างผมนี่ก็ลำบากนิดนึงเวลามางานอย่างนี้นะครับมันก็จะจอดลำบากพอดีงานนี้มีพื้นที่เยอะนะครับมีที่จอดบางงานเนี้ยนะครับเขาก็จะให้เราถอดรถออกนะครับเนี่ยรถสีดำเราเนี่ยจะต้องถอดออกไปนะครับมันก็เลยทำให้เราเกิดการยุ่งยากได้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปผัดกับข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่โอ้จริงอ่ะมาเมื่อกี้นี้โอ้มีคุณป้านะครับที่เห็นเมื่อกี้เป็นคุณป้าขาประจำตามเราไปทุกที่โอเคเดี๋ยวผมไปผัดกับข้าวให้คุณป้าก่อนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไมโครโฟนเนี้ยนะครับไปติดไว้ที่ภรรยาผมใครที่อยากฝึกภาษาอังกฤษหรืออยากฟังการสนทนาเวลาขายของนะครับก็จะได้ฟังไปเลยตอนนี้ช่วงนี้นะครับคนขายกับลูกค้านะครับทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ฟังไปด้วยแล้วกันนะครับ Hello Yes video No cook in that Do you want soy sauce No No soy sauce Yeah Normally it doesn't come with soy sauce Yeah That's the one that I want my wife to taste it.Okay, yeah, that's a good choice. Okay. Did you want a receipt for you there? No, no. Okay. Thank you. แต่เดี๋ยวบอกก่อนนะครับก็ให้ฟังเฉยๆนะครับคงไม่ทำซับไตเติ้ลให้นะครับเพราะว่าคงไม่มีเวลานะฟังไปเฉยๆ Hi. How are you?
Pad Thai, chicken pad Thai. Okay. Anything else there with that? Can I have spicy? Yeah, we can do 1 to 5. Three stars there. Pad Thai, chicken, 3 stars. Anything else off of that? That's good. That's good. Okay. And comes down to 1081 there. 1080.
ด็กๆก็เรียนโรงเรียนนี่แหละโรงเรียนช็อตเดี๋ยวชาร์จแค่2ตัวค่ะอันเดียวก็15บาท15มีพะแนงกับสปริงโรล2ค่ะ4ตัวนะคะไปขอบคุณค่ะสักครู่ค่ะ Thank youโอ้โหจบแล้วนะครับตอนแรกอย่างที่เห็นนะครับเงียบๆยังเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับฝนตกอย่างนี้เราก็ไม่คิดว่าคนจะออกมาปรากฏว่าอย่างที่เห็นนะครับคนเต็มทั้งหมดเลยนะครับเต็มทั้งช่องตรงกลางนี้เลยนะครับขายหมดทุกเกือบทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนี่นะครับโซเอาโซเอาโซเอาเสียดายอีกอย่างนึงคือข้าวเตรียมมาไม่พอนะครับเลยกับข้าวบางอย่างก็ขายต่อไม่ได้นะครับเมื่อกี้พอเราหมดทุกอย่างแล้วจะปิดร้านคนจัดงานก็เขียนการ์ดขอบคุณมาจริงๆอ่ะผมอ่ะควรจะขอบคุณเขานะครับอยากกราบเขาสัก10ครั้งเลยนะครับที่เชิญเรามาวันนี้นะครับดีใจมากเลยไม่ได้ขายแบบขายดีอย่างนี้มานานแล้วนะครับฝนตกหนักมากโอ้โหนี่ไม่รู้ใครนะครับมาแสดงความยินดีกับเราด้วยผมก็ไม่รู้เขาคือใครนะตอนนี้เรากำลังจะปิดคลิปอยู่นะฮะคุณป้าคนนี้สงสัยจะติดใจอาหารนะครับชอบมากชอบมากเดี๋ยวผมไปถามภรรยาต่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ดีมากเลยเมื่อกี้นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับที่จัดงานอันนี้นะครับเขาบอกว่าอีก 2-3 สัปดาห์เนี่ยจะมีงานอะไรขึ้นมาอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเชิญเรามาอีกเรียกว่าบุญหล่นทับเลยนะครับเขาจะเชิญเรากลับมาอีกรอบหนึ่งโอเคครับก็เดี๋ยวผมไปเก็บของเก็บข้าวเก็บของก่อนนะครับตอนนี้มันมืดเร็วมากเลยตอนนี้ทุ่มหนึ่งตอนนี้มันเข้าใกล้หน้าหนาวนะครับมันก็บรรยากาศอย่างเงี้ยนะครับทุ่มหนึ่งนี้ก็มืดหมดแล้วนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ